ราฟสีแดงนี้มาจากนาซานะครับเป็นอุณหภูมิของโลกนะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกเราก็ทราบกันดีว่าโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับ 4-5 ปีหลังเนี่ยอุณหภูมิโลกเนี่ยพุ่งชันกว่าในอดีตเป็นอย่างมากกราฟนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ายิ่งเข้าไปตอนปลายเท่าไหร่เนี่ยยิ่งนรกเท่านั้น2023ได้เกิดขึ้นมา22ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภัยพิบัตินี่เพิ่ม 4-5 เท่า 4-5 เท่าอันนี้นับเฉพาะภัยพิบัติขนาดปีนี้ยังไม่นับนะฮะเพราะปีนี้ยังไม่สิ้นปีเลยนับไม่ได้ความเสียหายที่คาดเดาไม่ได้แปรปรวนและสามารถเพิ่มมูลค่าความเสียหายได้ภายในพริบตาเดียวเพราะฉะนั้น World Economic Forum ก็บอกว่าเสี่ยงอันดับหนึ่งแน่นอนแล้วมันไม่ใช่แค่ในทศวรรษแล้วครับ2ทศวรรษมันก็ยังเป็นเสี่ยงอันดับหนึ่งเพราะโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆด้วยสปีดขนาดนี้หรืออาจจะเกิดในลักษณะของน้ำแข็งละลายระดับน้ำทะเลค่อยๆสูงขึ้นขณะที่ฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆก็จะเกิดน้ำท่วมซับซากในกรุงเทพบ่อยขึ้นเรื่อยๆอาจารย์ทอนคะตอนนี้เห็นปัญหาน้ำท่วมในเมืองไทยนะคะจากภาคเหนือเชียงรายตอนนี้มาถึงอีสานแล้วนะคะล่าสุดทางปภ.เตือนภัยอีกบอกว่าอีก70จังหวัดจะเจอน้ำท่วมขังจะเจอความเสี่ยงเรื่องของอุทกภัยอีกนะคะอาจารย์นี่คือเสียงเตือนจากธรรมชาติที่ชัดเจนมากขึ้นนะคะหรือว่ามันเป็นสภาวะอากาศที่อาจารย์มองยังไงดูเหมือนว่ามันจะหนักมากขึ้นเรื่อยๆในปัจจุบันคือจริงๆแล้วเนี่ยคนต้องยอมรับกันนะฮะว่ามันไม่ใช่เสียงเตือนแล้วนะฮะมันเป็นเสียงอึกทึกครึกโครมมากกว่านะครับแล้วก็ปัญหาเนี่ยมันจะเห็นภาพอย่างชัดเจนอย่างต่อเนื่องครับผมขอใช้กราฟนิดนึงนะฮะก่อนที่จะอธิบายในรายละเอียดต่อไปนะฮะมันจะได้เข้าใจกันง่ายๆขอรูปเลยครับรูปนี้มีอยู่3รูปนะฮะถ้าเกิดนักลงทุนทุกท่านเนี่ยตาติดตามฟังชัดๆใจเย็นๆเนี่ยจะเข้าใจหมดทุกอย่างนะครับภาพแรกนะฮะอยู่ด้านซ้ายบนสุดนะฮะเป็นภาพกราฟสีแดงนะครับภาพกราฟสีแดงนี้มาจากนาซ่านะครับเป็นอุณหภูมิของโลกนะครับซึ่งแน่นอนว่าพวกเราก็ทราบกันดีว่าโลกร้อนขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นกราฟมันก็ต้องสูงขึ้นเรื่อยๆนะฮะส่วนแกนนั่นก็คือแกนปีนะครับแกนปีนะฮะผมตัดมานะครับคือจริงๆกราฟมันยาวมาตั้งแต่ยุคร้อยปีก่อนแต่ตัดตอนปลายมาให้ดูที่น่าดูที่สุดเนี่ยก็คือตัวหนังสือที่ผมเขียนไว้นะฮะรวมทั้งกราฟที่อยู่ตรงปลายสุดถ้าเกิดกราฟนี้เป็นบริษัทเนี่ยผลประกอบการบริษัทเนี่ยรีบซื้อเลยครับหุ้นเพราะมันพุ่งฉิวเลยเห็นไหมฮะคุณกีต้าเห็นใช่ไหมฮะว่าตรงปลายสุดของกราฟเนี่ยมันดิ่งพุ่งชันมากเรียกว่ามูลค่าเพิ่มสูงสุดปัญหาคือมันเป็นดันเป็นกราฟอุณหภูมิเฉลี่ยของโลกเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ 4-5 ปีหลังเนี่ยอุณหภูมิโลกเนี่ยพุ่งชันกว่าในอดีตเป็นอย่างมากว่าง่ายๆก็คือผลประกอบการของโลกร้อนเนี่ยณตอนนี้กลายเป็นโลกเดือดอย่างชัดเจนคราวนี้มาคุยกันถึงเรื่อง World Economic Forum ที่พูดกันเมื่อกี้นะครับเรื่องของภัยพิบัติจากธรรมชาตินะครับกราฟข้างล่างนะครับคือกราฟภัยพิบัติที่เกิดขึ้นนะฮะแกนนั่นไงแกน X ก็เป็นปีนะฮะเป็นปีไล่มานะฮะประมาณตั้งแต่40ปีก่อนเอาง่ายๆแล้วกันนะฮะภัยพิบัติที่เขานับอยู่ในกราฟนี้เนี่ยอันนี้เป็นของโนอานะครับเป็นสถาบันยักษ์ใหญ่ของอเมริกาเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้แท่งที่เห็นเนี่ยเราจะนับเฉพาะภัยพิบัติที่สร้างความเสียหายให้เกิน 1,000 ล้านเหรียญหรือ 30,000 เกือบ 34,000 ล้านบาทด้วยอัตราแลกแลกเปลี่ยนนี้นับเฉพาะภัยพิบัติระดับนั้นกิ๊บกิ๊บก๊อบก๊อบอย่างเชียงรายเนี่ยไม่ถึงนะครับไม่ปรากฏในนี้เอาง่ายๆแล้วกันเพราะว่ามันเบาเกินไปถ้าเกิดถามว่าอันไหนปรากฏคำตอบก็คือเวียดนามปรากฏเพราะเวียดนามโดนยาหงิเข้าไปรุนแรงความเสียหายเกิน 50,000 ล้านแล้วในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเวียดนามนับ1ครั้งเข้าใจนะฮะยาหงิเนี่ยรับรวมกัน1ครั้งไม่ว่าจะเป็นเวียดนามเขาไม่นับรายประเทศเขานับทั้งโลกเพราะฉะนั้นยาหงินับเป็น1ครั้งแต่ไอ้ผลกระทบที่เกิดขึ้นอย่าง depression ซูริกโซนร้อนซูริกที่กำลังเข้าอยู่ตอนนี้เนี่ยอันนั้นไม่นับเพราะว่าไม่ถึง 1,000 ล้านเหรียญ นะครับกราฟนี้จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่ายิ่งเข้าไปตอนปลายเท่าไหร่เนี่ยยิ่งนรกเท่านั้น
พราะมันเพิ่มขึ้นจำนวนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนครั้งนะครับยกตัวอย่างง่ายๆเอาปี1993ถึงเมื่อ30ปีก่อนเนี่ยภัยพิบัติที่รุนแรงเกินภัยพิบัติที่รุนแรงเกิน 1,000 ล้านเหรียญเนี่ยมีอยู่แค่ 5-6 ครั้ง4ครั้งโทษทีฮะ4ครั้งเท่านั้นแต่พอมาปี2023ปีนี้ยังไม่นับนะฮะเพราะปีนี้ยังไม่สิ้นปีเรียงนับไม่ได้2023เนี่ยเกิดขึ้นมา22ครั้งเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าภัยพิบัตินี่เพิ่ม 4-5 เท่า 4-5 เท่าจาก 4-5 ครั้งในอดีตเมื่อ30ปีก่อนกลายเป็น20กว่าครั้งในปัจจุบันอันนี้นับเฉพาะภัยพิบัติขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเมื่อกลับมาดูคำพูดของ World Economic Forum ว่านี่ความเสี่ยงอันดับหนึ่งมันแง่อยู่แล้วด้วยเทรนด์กราฟอย่างนี้เนี่ยมันแง่อยู่แล้วเพราะว่าไอ้20กว่าครั้งอีก20ปีข้างหน้า20กว่าครั้งที่เราเห็นนี้เนี่ยอาจจะเป็นเล็กๆเมื่อเทียบกับ80กว่าครั้งต่อปีเข้าใจใช่ไหมฮะมันคนละเรื่องกันเพราะฉะนั้น World Economic Forum ก็บอกว่าเสี่ยงอันดับหนึ่งแน่นอนแล้วมันไม่ใช่แค่ในทศวรรษหรอกครับ2ทศวรรษมันก็ยังเป็นเสี่ยงอันดับหนึ่งเพราะโลกมันร้อนขึ้นเรื่อยๆด้วยสปีดขนาดนี้ขณะเดียวกันเนี่ยอย่างเยอรมันบอกว่ามูลค่าความเสียหายมหาศาลซึ่งจริงๆแล้วบอกตามตรงว่ามันมหาศาลแน่นอนเราต้องเข้าใจนะฮะว่าพวกเราเป็นนักลงทุนนะครับผมเองผมก็เล่นหุ้นมาตั้งแต่ก่อนต้มยำกุ้งแล้วง่ายๆผ่านมาหมดทุกอย่างแล้วคงต้องเข้าใจนะครับว่าหลายสินทรัพย์ที่เราลงทุนด้วยเนี่ยมันเป็นสินทรัพย์ที่มันไม่ได้กำไรปี2ปีนะฮะเราเล่นอย่างดอกเตอร์นิเวศอย่างเงี้ยล่อกัน10 20ปี10ปีหุ้นพื้นฐานอย่างเงี้ยแหละไอ้หุ้นพื้นฐานเนี่ยลองคิดภาพตามนะฮะถ้าเกิดเราซื้อหุ้นสมมติขอยกตัวอย่างแล้วกันจะเห็นภาพชัดสมมติเราซื้อหุ้นที่ไฮฟองอย่างเงี้ยบริษัทที่มีฐานผลิตอยู่ที่ไฮฟองแล้วก็ฮานอยอย่างเงี้ยไฮฟองของเวียดนามเนี่ยแค่ข้ามคืนย่างหงีเข้าเนี่ยมูลค่าของหุ้นเนี่ยของการลงทุนของความเสียหายที่เกิดขึ้นนี่หล่นฮวบเลยนะครับเข้าใจใช่ไหมฮะแล้วกว่าจะฟื้นกว่าจะถนนหนทางจะใช้ได้กว่าจะซ่อมแซมทุกอย่างเกิดข้ามคืนทั้งนั้นมันไม่เหมือนกับแบบว่าจะปิดซ่อมโรงงานเราก็จะรู้ล่วงหน้าว่าไตรมาสนี้จะปิดซ่อมโรงงานหรือเอาต่อให้ราคาวัตถุดิบขึ้นเราก็ยังดูเทรนด์ได้ว่าราคาวัตถุดิบขึ้นก่อนหน้านี้2อาทิตย์เนี่ยมีใครตอบผมได้บ้างว่ายางหีจะเข้าที่ไฮฟองฮานอยไม่มีใครเข้าใจไหมครับเพราะฉะนั้น extreme weather มันเป็นความเสี่ยงอันดับหนึ่งด้วยเหตุผลง่ายๆว่ามันเดาไม่ได้มันเดาไม่ได้และไอ้กราฟที่เอามาถ่ายให้ดูนี่คือของ NASA กับของ NOAA นะฮะองค์กรที่ดีที่สุดในโลกแล้วสัตว์ประหลาดบุกโลกก็ต้องวิ่งไปหาสององค์กรนี่แหละว่าไอ้สององค์กรนี่เดาไม่ได้เลยเอาไอ้พายุซูริกเนี่ยกระดึกกระดึกกระดึกก็จะบอกว่าพายุเปลี่ยนทิศแล้ววันเดียวหรือแม้กระทั่งอย่างยางหงีนี่เห็นชัดเจนผ่านฟิลิปปินส์เป็นโซนร้อน90กิโลเมตรต่อชั่วโมง2วันเท่านั้นพุ่งเข้ากลายเป็นซุปเปอร์ไต้ฝุ่น250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าไหหนานไหหลำของจีนเพราะฉะนั้นจะเห็นได้2วันเท่านั้นทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยความเสียหายทั้ง90กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าจีนนี่จีนหัวล็อกกี้กักไม่เคยเกิดผลกระทบอะไรเลยแต่250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเข้าจีนเนี่ยต่อขนาดเป็นจีนเนี่ยยังเอาไม่อยู่ก็คงเห็นคลิปกันเพียบเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นจะเห็นภาพแล้วอย่างเดียวมันไม่ใช่พายุที่มันแรงขึ้นอย่างเดียวนะฮะมันยังเข้าในที่ที่แปลกขึ้นล่าสุดหลังยางหงีก็คือเซี่ยงไฮ้ฮะเซี่ยงไฮ้ที่มีพายุเข้าไปพายุไต้ฝุ่นในรอบ70กว่าปีเพราะว่าครั้งล่าหลังสุดที่เซี่ยงไฮ้โดนเนี่ย1949นะฮะพวกเราฟังอันนี้ยังไม่เกิดกันผมเชื่อว่าเกิดทุกคนเนี่ยยังไม่เกิดกันด้วยซ้ำหลังสงครามโลก 2-3 ปีเองแล้วก็มาหนนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เรากำลังจะเจอเนี่ยคือความคาดเดาไม่ได้เป็นสิ่งที่นักลงทุนเกลียดที่สุดก็คือการคาดเดาไม่ได้ความเสียหายที่คาดเดาไม่ได้แปรปรวนและสามารถเพิ่มมูลค่าความเสียหายได้ภายในพริบตาเดียวเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นตรงนั้นเนี่ยก็คือปัญหาเพราะว่าคิดภาพตามอีกอันนึงนะฮะปกติพื้นที่ของแต่พื้นที่เนี่ยที่เราพัฒนาไม่ว่าจะไปลงทุนในไทยในเวียดนามในประเทศไหนๆมันก็ต้องมีพื้นที่ที่ถือเป็นพื้นที่หลักเข้าใจไหมฮะ
ถ้าเกิดพูดถึงกรุงเทพเมืองไทยเนี่ยไม่ใช่กรุงเทพแต่เป็น EEC เพราะว่าทั้งแหลมฉบังทั้งมาบตาพุดก็อยู่ที่นั่นถ้าเกิดพูดถึงเวียดนามก็ต้องพูดถึงไฮฟองฮานอยแม่น้ำแดงนะฮะพูดถึงจีนก็พูดถึงเศรษฐกิจปากแม่น้ำไข่มุกนะฮะกวางโจวอะไรพวกนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนี่แต่ละพื้นที่เนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่ทุกอย่างมารวมกันเป็นฮับและไอ้พื้นที่ที่เป็นฮับนี่ถ้าเกิดโดนตู้มขึ้นมาเนี่ยเข้าใจไหมฮะค่ะมันความเสียหายมันสูงแต่ถ้าเกิดกลับมาบ้านเราเนี่ยเราก็ต้องคุยกันนิดนึงอย่างแรกบ้านเราเนี่ยข้อดีของบ้านเรามีอยู่นิดนึงนะฮะคือบ้านเราเนี่ยแอบอยู่ข้างในเรามีเวียดนามเรามีลาวกันอยู่ข้างนอกเพราะฉะนั้นโอกาสที่ไต้ฝุ่นจะพุ่งเข้ามาชนบ้านเราเต็มๆเนี่ยแทบจะเป็นไปไม่ได้คือเราเหมือนมีกำแพงค่ะลองดูเอาแผนที่นั้นกลับมาเอารูปผมกลับมาอีกนิดนึงเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ดูนะครับนั่นขาดอีกรูปนึงที่ยังไม่อธิบายรูปเดิมมาฮะเอารูปเดิมขึ้นมาเห็นภาพด้านขวาบนไหมครับขวาบนเนี่ยจะเป็นความเสี่ยงต่างๆที่เกิดขึ้นซึ่งถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยจะเห็นสีเขียวสีเขียวเนี่ยก็คือสีที่พายุไต้ฝุ่นจะเข้าซึ่งเมืองไทยไม่อยู่ในพื้นที่สีเขียวเขาใช้คำว่าเฮอริเคนเพราะว่ากราฟเป็นกราฟที่ทำจากในอเมริกาเขาเรียกไต้ฝุ่นว่าเฮอริเคนนะฮะเฮอริเคนกับไต้ฝุ่นเหมือนกันฮะเพียงแต่ว่าเรียกคนในพื้นที่กันเท่านั้นเองเพียงแต่ว่าอเมริกาเขาทุกอย่างเขาเรียกเฮอริเคนหมดนะฮะเพราะฉะนั้นสีเขียวเนี่ยจะมีทั้งฟิลิปปินส์เวียดนามนะฮะจีนตอนใต้ทั้งหมดเลยโดนหมดเลยนะฮะขณะที่ของเราเนี่ยจะเป็นสีฟ้าสีฟ้านี่ก็คือน้ำท่วมนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยของเราโชคดีอ่ะกราฟกลับไปได้นะครับเอามาให้อธิบายเฉยๆว่ามันมีเครื่องข้อมูลยืนยันเดี๋ยวนักลงทุนจะได้เข้าใจเพราะฉะนั้นพายุไต้ฝุ่นเข้ามาเนี่ยจีทั้งทีฮะเวียดนามกันไว้แต่ไต้ฝุ่นที่แรงขึ้นจะพาน้ำมามากขึ้นพาฝนมามากขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยฝนเนี่ยมันกันลมเวียดนามกันลมเทือกเขาอันเทือกเขาอันนำกันลมแต่ไม่ได้กันฝนฝนวิ่งข้ามมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราเจอคือเราอยู่หลังเขาลมเราเนี่ยไม่ได้รุนแรงแต่ฝนเราเนี่ยเต็มๆนะฮะแล้วฝนเนี่ยมันเกิดรุนแล้วมันดันเป็นพื้นที่ที่เต็มๆระหว่างลาวพม่าจีนตอนล่างแล้วไทย4อันนี้มันรวมเป็นลุ่มน้ําเดียวกันคือลุ่มแม่น้ําโขงนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างเชียงรายอะไรเนี่ยลงแม่น้ําโขงกันทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่าถ้าเกิดฝนมันตกพร้อมๆกันในไอ้4พรมแดนเนี่ยแม่น้ําโขงมันก็เต็มพอแม่น้ําโขงเต็มไอ้แม่น้ําสายย่อยต่างๆที่ไหลลงก็ลงไม่ได้ด้วยเหตุผลง่ายๆว่าแม่น้ําโขงมันเต็มเนื่องจากน้ําทุกอย่างแปะรวมกันที่แม่น้ําโขงนะฮะเพราะฉะนั้นพื้นที่เหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติทางธรรมชาติแต่อาจจะเป็นโชคดีของเมืองไทยนะครับว่า EEC ของเราเนี่ยจะเห็นได้ว่า EEC ของเราเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เลือกแบบฟลุกๆเป็นเรียกว่าเอามองการไกลก็ได้มองการไกลก็ได้มองการไกลตั้งแต่ยุคป๋าเปรมแล้วนะฮะสมัยนั้นเพราะว่าพื้นที่เนี้ยเป็นพื้นที่ที่ปลอดจริงๆไม่มีไต้ฝุ่นแม้กระทั่งน้ำท่วมEEC เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นพื้นที่ที่โดนน้ำท่วมนะมันเป็นน้ำท่วมแบบน้ำระบายไม่ทันท่วมพัทยาวันเดียวหายพวกนั้นไม่เท่าไหร่หรอกมันไม่ใช่เป็นพื้นที่อย่างอยุธยาอ่างทองที่โดนปี54เข้าใจใช่ไหมฮะไอ้อย่างนั้นเนี่ยแรงมากแล้วก็นักลงทุนย้ายฐานการผลิตไปเลยอะไรประมาณอย่างนั้นนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดถามในเรื่องภัยพิบัติที่จะเข้ามาที่ EEC เนี่ยคงจะต้องบอกได้ตามตรงว่า EEC เนี่ยน้ำไม่ท่วมต่อให้น้ำที่หลายคนเป็นห่วงว่ากรุงเทพจะจมน้ำเนี่ยระยองชลบุรีก็ไม่ท่วมครับเพราะมันเป็นพื้นที่สูงเพราะงั้นมองข้างหน้าอีก50ปีที่นี่ก็ไม่ท่วมด้วยเหตุผลว่ามันสูงมันไม่เหมือนกรุงเทพกรุงเทพมันเตี้ยเทียบกับระดับน้ำทะเลนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดใครถามว่าเฮ้ยแล้วแถวโรงแรมแถวแหลมฉบังแถวระยองจะท่วมไหมคำตอบคือไม่ร้อยปีก็ไม่ท่วมเพราะว่ามันสูงแถมว่าจะโดนไต้ฝุ่นไหมไม่มีทางเลยไต้ฝุ่นมันต้องวิ่งอ้อมเขมรแล้วเปลี่ยนทิศหักตรงขึ้นมาที่ผ่านมาทั้งหมดพายุไต้ฝุ่นของไทยเนี่ยที่เข้ามาจริงๆมุดมาได้จริงๆคือพายุเกเนี่ยมาลูกเดียวในรอบโอ้โหกี่สิบปี40ปีมั้งนะฮะที่รอดขึ้นมาแล้วก็พุ่งเข้าภาคใต้เข้าที่ชุมพรโอกาสที่เข้ามาแล้วหักหัวขึ้นวิ่งเข้ากรุงเทพหรือวิ่งเข้า EEC เนี่ยมันไม่มีฮะเป็นไปแทบเป็นเรียกว่าไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเป็นพื้นที่ที่ปลอด
ภัยพิบัติในลักษณะนั้นนะฮะยกเว้นฝนตกหนักโอเคอันนี้เข้าใจว่าน้ำรอการระบายไม่ทันแต่โอกาสที่จะถึงขั้นหลากมาท่วมโรงงานเนี่ยคงเป็นไปได้ยากอันนี้ก็เป็นข้อดีของเราแต่นั้นผมพูดถึงเฉพาะ EDC นะฮะผมไม่ได้พูดถึงที่อื่นนะฮะที่อื่นนี่คนละว่ากันไปค่ะแล้วกรุงเทพมหานครล่ะคะอาจารย์ที่มีคำถามเสมอจะจมน้ำไหมปัจจุบันนี้ท่วมนิดหน่อยก็น้ำเต็มรอการระบายแทบจะไม่ทันแล้วนี่มึงดูฝนอยู่ยังไม่มาเลยมาเมืองหลวงเราอะค่ะอาจารย์เมืองหลวงเราก็ท่วมเดี๋ยวนะเมืองหลวงเราฝนสนรอการระบายนี่จะมีเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเพราะก็อย่างที่บอกนะฮะโลกร้อนน้ำระเหยมากขึ้นอากาศจุไอ้น้ำได้มากขึ้นตามความร้อนเพราะฉะนั้นฝนที่ตกลงมาฝนก็ต้องมีเยอะขึ้นอันนี้เรื่องปกติเพราะฉะนั้นพื้นที่ไหนที่เกิดการท่วมด้วยกันเพราะน้ำรอการระบายไม่ทันท่วม3ชั่วโมง5ชั่วโมงหรือท่วมแค่ข้ามคืนมันก็จะท่วมบ่อยขึ้นมันก็อาจจะท่วมสูงขึ้นเข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นกรุงเทพจะเสี่ยงในลักษณะนี้เสี่ยงในลักษณะฝนตกมาลักษณะของเรนบอมคือโครมเดียวเทมาจากฟ้าเหมือนฟ้ารั่วแล้วก็น้ำก็ระบายไม่ทันเสร็จแล้วน้ำก็ท่วมขึ้นเสร็จแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็ระบายหมดแล้วแต่ปัญหาคือไอ้ที่ท่วมขึ้นมาเนี่ยก็อาจจะท่วมรถเราไปแล้วก็ได้เข้าใจใช่ไหมฮะเพราะรอการระบายนี่ไม่เหมือนคือเราต้องเข้าใจคำว่ารอการระบายนะฮะรอการระบายนี่ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องเลยว่าน้ำสูง1คืบหรือเท่าหน้าอกก็รอการระบายเหมือนกันเข้าใจนะครับนั่นคือความหมายของรอการระบายเพราะฉะนั้นในลักษณะกรุงเทพเราก็จะเจอในลักษณะนั้นก็คือฝนตกตุ้มน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็หายหับฉับพลันเพียงแต่ว่าทรัพย์สินก็เสียหายไปแล้วค่ะแต่คือจากรายงานที่มีผู้นักวิทยาศาสตร์เตือนที่บอกว่าภายในปี73หรือปี2030เนี่ยกว่า 96% ของกรุงเทพจะถูกน้ำท่วมหรือเป็นอุทกภัยครั้งใหญ่มากกว่าปกตินะคะคือมันไม่ใช่ท่วมปีต่อปีแล้วแต่ว่าคือมันจะท่วมระดับการจมน้ำรุนแรงเนี่ยอาจารย์ทอนประเมินว่ามันเป็นไปได้ไหมคะเดี๋ยวนะผมไม่เคยได้ยินข้อมูลนี้เลยด้วยซ้ำ7ปีข้างหน้าน้ำจะท่วมรุนแรงได้ยังไงใครประเมินค่ะใครประเมินด้วยวิธีการไหนผมไม่เชื่อคือไม่เกี่ยวกับเชื่อไม่เชื่อเกี่ยวกับว่าผมไม่รู้ว่าเขาประเมินได้ยังไงว่าอีก7ปีข้างหน้ากรุงเทพจะเกิดเผชิญอุทกภัยครั้งใหญ่ขยะยางหนียังไม่มีใครตัดสรู้เลยว่ามันจะกลายเป็นไต้ฝุ่นได้ภายใน2วันแล้วคุณจะประเมินล่วงหน้า7ปีได้ยังไงประเมินด้วยอะไรประเมินได้ด้วยวิธีการไหนผมไม่ทราบนะฮะแต่ผมประเมินไม่ได้ผมเก่งไม่พอมั้งฮะไปถามคนเก่งกว่าผมแล้วกันเพียงแต่ว่าถ้าเกิดถามว่าระดับน้ำทะเลสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะน้ำแข็งขั้วโลกละลายมันเกิดขึ้นครับตอนนี้ก็สูงขึ้นปีละ4มิลอ่า4-5มิลก็คือครึ่งเซนเราคุยกันถึง80ปีข้างหน้าที่น้ำท่วมกรุงเทพ50 60 80ปีข้างหน้าอันนั้นคืออนาคตอันนั้นคือเกิดขึ้นจากน้ำแข็งละลายแล้วทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแล้วก็ทำให้นั่นหรืออาจจะเกิดในลักษณะของน้ำแข็งละลายระดับน้ำทะเลค่อยๆสูงขึ้นขณะที่ฝนตกหนักขึ้นเรื่อยๆก็จะเกิดน้ำท่วมซับซากในกรุงเทพบ่อยขึ้นเรื่อยๆเข้าใจนะฮะอันนั้นก็คือบ่อยขึ้นเรื่อยๆแต่ไม่ได้หมายความว่าในอีก7ปีข้างหน้าจะเกิดน้ำท่วมถ้าเกิด7ปีข้างหน้ามันตรงกับเอลนีโญมันก็ไม่เกิดท่วมเพราะเอลนีโญคือแรงแต่ก็ไม่มีใครทำนายได้แน่ว่าปี7ปีข้างหน้าปี30เนี่ยมันจะเป็นปีเอลนีโญหรือปีลานินญาใครจะไปตอบได้ไม่ตอบไม่ได้ค่ะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อสักครู่นะคะว่ามันคาดการได้ยากมันซับซ้อนแล้วมันก็แปลกมากขึ้นเรื่อยๆนะคะทีนี้ในแง่ของฝั่งการเมืองอย่าเพ้ออย่าเพ้อใจเย็นอย่าเพ้อใจเย็นวันจะคาดการไม่ได้7วันจะคาดการไม่ได้จะคาดการล่วงหน้า7ปีเนี่ยนาซาบินไปถามดาวมนุษย์ต่างดาวเองแล้วผมถามไม่ได้หรอกถ้าคาดการได้7ปีเนี่ยเราก็ไม่ต้องสนใจอะไรๆแล้วครับเราก็อยู่ด้วยความเป็นสุขเพราะสามารถคาดการล่วงหน้าได้7ปีเรารู้หมดเลยรู้อะไรล่วงหน้า7ปีดีครับ